สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแล้วก็นักสะสมพันธุ์พืชทุกท่านครับผมจักริดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็ไปขุดดูทุ่งมานะครับหมอสดๆยังไม่ได้ล้างนะครับนี่เอามาให้ทุกท่านดูนะครับลักษณะของหัวใต้ดินนะครับดินยังติดอยู่เลยอันนี้ก็จะเป็นต้นเหนือดินนะครับก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็จะให้ดูหวงเขานะครับซึ่งจริงๆหัวเขาเนี่ยหัวแก่เขาจะไม่มียางนะครับปัดนะครับไม่มียางไม่มีอะไรเลยนะครับทามือทาแขนแต่ว่าภายในหัวเขาเนี่ยเราตัดออกนะครับในการใช้นะครับเราก็ตัดออกใช้สดๆสูตรล่าสุดนี่ก็ทุบๆครับนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้มียางไม่ได้คันไม่ได้แสบอะไรเลยนะครับมันก็เป็นความชุ่มชื้นในใบพืชธรรมดาครับแต่ว่าปัญหาของเขาเนี่ยคุณสมบัติของเขาคืออยู่ในนี้ครับนี่ทุบแล้วนะครับมองเห็นไหมไม่เห็นอ่ะทุบนี่ครับที่เขามีคุณสมบัติใช้งานครับเห็นไหมครับเป็นความชุ่มชื้นของพืชนะครับชุ่มชื้นนะครับที่เราเอาไปใช้นะครับไปทานะครับทาสดๆแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเจือน้ำทาบางคนก็เอาไปเจือน้ำแล้วก็ทานะครับการทาก็ไม่ต้องทาหนานะครับอย่างตัวอย่างคลิปก่อนที่ผมทำทาขวดโลออนนั่นก็ให้เห็นชัดเจนนะครับว่าทายังไงนะครับก็ทาเยอะเห็นไหมครับเปียกอยู่ตรงนี้เปียกๆกล้องไม่ค่อยดีกล้องหน้านะครับแค่นี้ก็พอนะครับนี่เราทาแค่นี้นะครับเราบีบให้มันเปียกๆออกมากำก็ไม่ค่อยมีแล้วก็มาลูบเหมือนเราขัดรองเท้านะครับป้ายให้มันฉ่ำไปแค่นั้นแหละนะครับไม่ต้องป้ายขนาดจะเปียกนะครับแค่นี้ครับนี่ในการทาแล้วก็มีหลายท่านที่รับไปนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการลอกนะครับการลอกของเขาเนี่ยไม่ได้ลอกเพราะยางจากเปลือกจากต้นนะครับลอกเพราะว่าน้ำสารน้ำยาที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยที่เรามาเจือน้ำนะไปทาบางคนใช้ความเข้มข้นเยอะเกินไปนะครับบางคนได้ไปก็ไม่ได้อ่านคู่มือไม่ได้ดูวิธีการนะครับก็ทาเลยบางคนฝากไป 2-3 รอบบางคนก็ขออภัยนะครับเขาเรียกหำถอกนะครับหำถอกก็ทาไปโดนหัวกระดอนะครับตรงที่เป็นเนื้อแดงๆนะก็แสบแน่นอนครับแสบ 100% นะครับทีนี้การแสบการเปื่อยมันไม่ได้เปื่อยแบบน้ำร้อนลวกนะครับไม่ได้พองออกมาเป็นแผลแบบท่อไอเสียดัดนะครับคือมันจะเป็นขุยๆแล้วมันก็จะลอกนะครับพอมันลอกปุ๊บมันก็จะเนื้อเราเนี่ยมันลอกมากจนลอกลึกนะครับที่มันโดนหนักๆส่วนใหญ่จะเกิดกับตรงที่มันบางๆเช่นหนังหุ้มรอบปลายหำนะครับแล้วก็ไข่หำแล้วก็เส้น2สลึงนะครับที่ลอกบางคนก็เห็นก็ไปโดนน้ำไปถูสูไปลูบมันก็ลอกออกเป็นแผลเป็นปื้นแดงหลังจากนั้นก็จะมีน้ำใสๆไหลออกมากลายเป็นแผลเปื่อยนะครับซึ่งก็แต่ละแผลก็ประมาณเล็บนะครับประมาณนิ้วโป้งทีนี้ผมก็เคยเป็นนะครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงการรักษาเนาะการรักษาก็มีอย่างแรกเลยก็คือทำความสะอาดนะครับทำน้ำถูสบู่แล้วก็ทายนี่ครับผมอันนี้คือผมนะครับชื่อเคยเป็นทีวีโลนมันเป็นยาเกี่ยวกับบรรเทาอาการคันการอักเสบอาการแพ้ของผิวหนังตัวนี้นะครับทาตัวนี้ปุ๊บต่อไปก็มาทาตัวนี้อันนี้พูดถึงคนที่เปื่อยนะครับยาม่วงนะครับอะไรเขาเรียกอะไรนะครับตอนเย็นเชี่ยนไวโอเลตครับทาทับลงไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยแป้งฝุ่นเด็กนะครับเพื่อให้แผลแห้งแผลตกสะเก็ดประมาณ3วันแผลก็หายนะครับตกสะเก็ดแห้งหลังจากนั้นก็ค่อยทาใหม่นะครับการทาก็ทาเริ่มจากบางๆก่อนนะครับทาบางๆความเข้มข้นน้อยๆก่อนแล้วก็วันที่2ค่อยเพิ่มความเข้มข้นค่อยเพิ่มความหนาแน่นนะครับวันที่3ค่อยขยับคือทำให้ผิวของเรามันปรับสภาพได้นะครับไม่ใช่ไปวันแรกใส่เลยมันบวมใหญ่จริงนะครับทุกคนที่ทั้งโพทั้งไลน์ทั้ง
ก็คือขายไปแล้วก็ไม่ได้เงียบไปเลยนะครับยังเป็นที่ปรึกษาให้ทุกท่านอยู่ตอนนี้ได้รับฉายาดิกโค้ดไปแล้วดิกแปลว่าหำโค้ดก็อะไรน่าจะเป็นคนแรกของประเทศไทยแล้วมั้งดิกโค้ดไม่ได้เป็นไลท์โค้ดกับเขาแล้วนะครับทีนี้อาการของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะบางคนก็ผิวหนังก็อาจจะแห้งบางคนก็อาจจะย่นเหี่ยวๆนะครับเราทาไปเราทาตอนกลางคืนนอนตื่นเช้ามาเนี่ยถ้ามันไม่เป็นแผลเราดูผิวหนังเราแห้งๆเป็นขุยๆหรือว่าย่นๆเราก็สามารถทาเบบี้ออยล์นะครับในตอนเช้าทาเบบี้ออยล์ก็เป็นการบำรุงคือเราต้องเรียนรู้ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ปรับใช้เพราะว่าเรื่องของสรรพคุณเนี่ยดูทุ่งเนี่ยเขามีสรรพคุณอยู่แล้วนะครับทำให้ใหญ่นะครับทานมก็ใหญ่อันนี้ไม่ได้ทานนะมันใหญ่เองนะครับเขามีสรรพคุณทำให้ใหญ่อยู่แล้วทีนี้เราได้ไปเราก็เอาไปดูวิธีการต่างๆที่ผมแนะนำไปนะครับคำแนะนำต่างๆที่ผมได้มาก็ได้จากประสบการณ์จริงที่ผมเป็นมาจริงๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จากเพื่อนๆอาจารย์หมอยาที่สั่งไปนะครับฟีดแบคกลับมาผมก็จดๆไว้เพื่อมาเล่าสู่กันฟังนะครับอยากให้คลิปมีประโยชน์กับลูกกับหลานในอนาคตกับท่านที่ได้ไปนะครับไม่ได้ว่าตั้งใจทำไว้แต่จะขายอย่างเดียวนะครับตอนนี้สารสกัดก็ยังไม่ทำนะครับกลัวจะรวยนะครับวัตถุดิบเยอะนะครับยังไม่ได้ทำไปก็เหมือนหลอกนะครับเอาตัวนี้ชัวร์กว่านะครับหัวใหญ่สำหรับคลิปนี้ก็แนะนำนะครับเรื่องการรักษาแผลเนาะแค่นี้เองนะครับผมสวัสดีครับ